เป็นคนตื่นเช้าเราก็จะดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่ชอบการวางแผนนะพอการวางแผนปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะคิดไว้แล้วว่าวันทั้งวันเราต้องทำอะไรบ้างหลักการในการดำเนินชีวิตของผมหลักหนึ่งเลยว่าถ้าเราเตรียมตัวพร้อมไปแล้วเนี่ย 50% หรือ 60% ของงานเราเนี่ยสำเร็จละแล้วมันก็ใช้กับทุกๆงานไม่ว่าจะงานประจำหรือว่างานอดิเรกหรือว่างานจิตอาสาทุกอย่างมันก็มาจากพื้นฐานเดียวกันครอบครัวตัวอย่างทุกคนเนี่ยก็จะมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยคุณปู่คุณย่าแล้วลูกแล้วก็ตกถึงหลานอีกมานั่งเล่นเป็นเพลงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่อีริกสันที่ไรเอนแต่ผมอยู่ที่ทิลเบิร์กก็คือเจอน้องเก่งนะครับคุณชินภัทรชัยชนะเนาะตอนนี้เป็นประธานวัดพุทธารามนะครับไปเจอน้องเก่งก็พาไปรู้จักวัดไปเจอคุณจำนงนะครับแล้วเราก็เลยได้ไปรู้จักกันแล้วก็ช่วยงานวัดมาถ้าเผื่อว่าใครอยากจะไปเรียนความรู้ด้านไหนอะไรอย่างไรเหมาะที่สุดและใช่มากที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทำงานจนถึงเย็น5โมงเลิกขึ้นรถบริษัทกลับมาถึงบ้าน2ทุ่ม3ทุ่มชีวิตคนไทยเราแบบเมื่อก่อนอยู่บนท้องถนนเยอะคำพูดมาเยอะว่ามาอยู่ฮอลแลนด์นะคนฮอลแลนด์เป็นคนตรงนะเวลาพูดอะไรเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาคิดก็ตอนมาใหม่ๆก็มี culture shock บ้างมันบางทีมันก็ตกกระจายเหมือนกันจนกว่าที่เราจะค้นพบตัวเราเองว่าเนาะบางทีเราต้อง say no บ้างปล่อยโพสเกี่ยวกับว่าท่านขี่จักรยานอย่างเช่นไปทำงานหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวออกมานะคะท่านจะลาออกคุณมาร์ครูเตอร์นายกรัฐมนตรีหนุ่มเขาก็จบการศึกษาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับนั่นเลยเขาจบประวัติศาสตร์ที่ไลเดนก็เป็นนักการเมืองที่ถือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมา3สมัยแล้วที่นี่เขาเรียกว่า ballasting dins ครับคือสัมภาระเนี่ยได้กล่าวหาและยัดเยียดข้อหาให้กับประชาชนนะครับว่ามีการใช้เงินเกี่ยวกับสวัสดิการเด็กเนี่ยอย่างผิดประทับใจก็คือว่ารุตเตอร์พูดว่าตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายจะต้องปกป้องประชาชนต่ออำนาจของรัฐที่มันมีอยู่ล้นมือเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันกลับตาลปัดกฎหมายกับไม่สามารถปกป้องประชาชนได้ซึ่งเขาถือว่ามันเป็นความผิดอันร้ายแรงของคณะรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแสดงความรับผิดชอบซึ่งจะลาออกทั้งคณะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่ารุตเตอร์ก็เลยขี่จักรยานเป็นจักรยานซึ่งเขาใช้ประจำเนี่ยเอาใบลาออกเนี่ยไปยังพระราชวังที่เดนฮาร์กเพื่อไปเข้ากราบบังคมทูลกับพระราชาวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ให้ทรงทราบว่ารัฐบาลขอลาออกทั้งคณะแล้วก็เอกลักษณ์ของมาร์รุตเตอร์เขาจะเป็นคนที่แบบเรียบง่ายมากนะครับไม่มีพิธีรีตองเป็นคนที่เป็นขวัญใจของคนฮอลแลนด์ส่วนใหญ่นะครับมีเสียงข้างนอกแล้วก็มันมีเคาะแก้วเคาะถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านมีสติพูดจนจบไม่ได้แบบแสดงถึงว่าไม่พอใจหรืออยากจะออกไปต่อว่าหรืออะไรยังไงเลยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้นำเกิดมาทั้งที่จริงๆแล้วมาร์ครูเตอร์เป็นลูกคนสุดท้องบางทีอาจจะใช้คำพูดแค่5คำเรารู้เรื่องแล้วบางทีผมพูดไป20คำบางครั้งเราก็ใช้ความตรงไปตรงมาได้ผมมักจะใช้คำพูดนี้เสมอว่าบางทีมันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแต่ว่าการทำถูกต้องเนี่ยมันจะไม่มีการผิดพลาดเลยหลวงตามหาบัวได้เคยบอกคุณสนธิลิ้มทองคุณว่าเวลาทำอะไรให้ใช้ทำนำทางถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างถูกต้องว่ามันถูกต้องไม่งั้นก็ผิดทางอีกใช่ไหมคะเนี่ยปกติเราก็จะไปกราบหลวงปู่กันนะครับใช่ไหมช่วงวันที่8กุมภาทุกคนก็จะรู้ไม่เฉพาะพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งพระคุณเจ้าทั่วยุโรปเลยนะครับมาปีที่จะถึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นครบรอบ30ปีจะทำกิจกรรมเพื่อที่จะแสดงมุทิตาสการะนะครับฉลองวันเกิดหลวงปู่91ปีนะครับทีนี้ทำออนไลน์ทำยังไงล่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราทำดีสวดมนต์ไหว้พระทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยแล้วก็ถวายเป็นกุศลให้หลวงปู่ญาติโยมคนอื่นเขาก็รักหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่มีก
ปฏิปทาที่ดีมีจริยวัตรที่ดีนะครับแล้วหลวงปู่ก็เมตตากับทุกคนคนที่อยู่ใกล้ๆก็สัมผัสได้อยู่แล้วความโชคดีของพวกเรานะครับคำพูดของท่านพุทธทาสว่าการให้อภัยเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าการให้อภัยเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปทำเป็นเพจขึ้นมานะครับคือใครอยากทำอะไรอยากมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาแชร์ประสบการณ์กันยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งเราให้มากเรายิ่งได้มากได้คือได้อะไรคือได้ความปลื้มใจนะครับบางคนเราช่วยคนอื่นน่ะเราอย่าไปบางทีเราอย่าไปหวังอะไรนะครับเราให้แล้วเขาเนี่ยเราสบายใจแล้วเราได้แล้วได้ทันทีเลยปุ๊บขับรถไปเที่ยวกันไปดูเมืองนู้นเมืองนี้ประมาณเดือนกว่า2เดือนผมเริ่มเบื่อปรากฏว่ามีวันนึงก็ขณะนั่งดูหนังกับเพื่อนอยู่มันมีจิตมันวุบขึ้นมาเหมือนกับว่าทำไมเราใช้ชีวิตไปแบบหายใจทิ้งทำไมเราชีวิตเราถึงไม่มีคุณค่าเลยพอน้องเก่งพาไปวัดพุทธารามก้าวแรกที่เหยียบไปที่พื้นข้างในวัดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ตอนนี้ยังรู้สึกได้เลยครับว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเหยียบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่นี่ทำไมมันคุ้นมากหลังจากนั้นเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะไม่ไปละผมก็จะขี่จักรยานมีเสือหมอบคันหนึ่งจากทิวเบิร์กไปวัดก็ขี่อยู่กันประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็โชคดีมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทครับช่วงประมาณ2005 2000ถึง2006 2007เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ที่วัดพุทธารามได้ปฏิบัติหลวงปู่ได้ดูแลท่านได้ปลงผมให้ท่านได้ตัดเล็บให้ท่านได้พาท่านขับรถไปไหนมาไหนพูดง่ายๆคือเป็นลูกศิษย์วัดอยากส่งหนังสือพิมพ์อยากเป็นเด็กปั๊มอยากเป็นลูกศิษย์วัดนี่คือสิ่งสามสิ่งที่ตอนเด็กๆอยากทำถามว่ามันกระทบไหมถ้าเรามองว่ากระทบมันก็เป็นกระทบแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นโอกาสอีกอย่างนึงและที่สำคัญก็คือได้อยู่กับลูกได้อยู่ที่บ้านครับทุกคนก็ทำงานจากบ้านมีเวลาที่จะคิดทำอะไรหลายๆอย่างทีนี้มันมีคำถามมาว่าแล้วคิดแล้วมันได้อะไรไหมคิดแล้วมันจะสามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่ามันก็เป็นตัวที่บอกตัวเองว่ามันก็ไม่สามารถนะเราก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำไปจิตของเราให้ทันเพราะว่าเขาไปเร็วมากถ้าเกิดตัดสินใจแล้วมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตัดสินใจผมจะไม่เคยเสียใจเลยเพราะว่าทุกครั้งที่กับการตัดสินใจเราได้ผ่านกระบวนการการกลั่นกรองกระบวนการการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียมาแล้วตั้งมาพันขึ้นนะครับแล้วเราก็โดยที่หลวงปู่เป็นประธานที่ในเนเธอร์แลนด์แล้วท่านอาจารย์มหาจำเริญเป็นรองและผมเป็นเลขาจากกิจกรรมที่พี่ทำเมื่อก่อนนี้อย่างเช่นพ่อดีเด่นคนดีสีสังคมครับยังจำได้นะคะจำได้รูปที่ผมเลือกเป็นรูปดอกทิวลิปทั้งที่ตอนนั้นไม่รู้จักเนเธอร์แลนด์เลยไม่รู้อะไรก็เอาดอกทิวลิปมาติดแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนนะมันกับเขาก็มาบอกนะว่าอยู่ก็ไปทางนี้นะไปเป็นใช่รางวัลผู้นำชาวพุทธโลกที่ประเทศไทยครับปี2016มีโครงการหนึ่งที่ก็เห็นว่าที่มีการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศนอร์เวย์จริงๆเป็นโครงการที่ดีเหมือนที่ผมเรียนพี่ปริญญานะครับว่าสมัยเนี่ยการที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปในต่างแดนน่ะพระคุณเจ้าจะไม่สามารถทำอยู่ในฝ่ายเดียวได้เลื่อนเนี่ยเราจะสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือนเขาก็บอกว่าเอาไปอย่างนี้ไหมไปบริจาคพลาสมาไหมเพื่อที่เอาไปใช้สำหรับทำยาเอาไปใช้สำหรับช่วยเหลือคนที่เขาโดนน้ำร้อนลวกหรืออะไรครับผมมีตัวอย่างที่ดีคือพ่อตอนนี้ก็อายุ70กว่าแล้วพ่อก็จะบอกว่าพ่อจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพอพ่อสุขภาพดีเนี่ยปุ๊บคนในครอบครัวก็จะไม่เป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเราต้องดูแลเลือดให้ดีเพื่อที่จะเอาเลือดในของเราเนี่ยไปบริจาคเขาบางคนทำงานทั้งชีวิตเพื่อจะเอาเงินไปใช้ให้หมอในห้อง ICU ตอนปลายชีวิตตอนนั้นมันก็ไม่ได้พ่อจะไม่ทานพวกมันหมูมันไก่หรือว่าของมันเนี่ยผมจะไม่ได้ทานแล้วก็ส่วนใหญ่จะทานผักเยอะผักแล้วก็ปลา
อีกอย่างที่ผมมองว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของจิตใจจุดประสงค์หลักเลยเราอยากให้ทุกคนสามัคคีรักสามัคคีแล้วก็มารู้จักกันมีการแบบให้แข่งขันออนไลน์แล้วมั้ยคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช่แข่งผ่านซูมมันก็ไม่มันเรียนหรือไปสอนดนตรีไทยที่สถานทูตใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีใช่ไหมวันนี้ก็เรียนออนไลน์กันวัดมีที่นะมีที่มีที่จอดรถมีศักยภาพที่สามารถจะสร้างเป็นศูนย์การศึกษาสร้างเป็นศูนย์รวมการพัฒนาชุมชนไทยได้เราน่าจะจัดการเหมือนกับวิชาการประกวดวิชาการประกวดมารยาทขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอาจจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่มาจากเมืองไทยที่เขามาดูงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชิญกศน.ที่เนเธอร์แลนด์กศน.ยุโรปในเบลเยียมเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วก็มาจัดกิจกรรมร่วมกันการกราบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้องทำยังไงการไหว้พระที่ถูกต้องทำไงหรือว่าการประกวดขั้นลายมือการอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นไอเดียตั้งแต่ตอนนู้นมาผมเชื่อว่าที่เนี่ยทุกคนเก่งมีคนเก่งเยอะมากถึงแต่ว่าเราจะนำศักยภาพของแต่ละคนที่เก่งแล้วก็มีเวลามีจิตอาสาเอามาแชร์กันได้ยังไงพอทุกอย่างเสร็จเนี่ยเราจะเชิญนิมนต์พระพุทธรูปเข้าไปในพระอุโบสถตอนนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ชาเลนจ์เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นละเพราะว่าพระพุทธรูปเรา2.45 เมตรทีนี้ประตูเข้าได้ก็อาจจะต้องเอียงก็เป็นความโชคดีด้วยที่ทางฟันไวเนินเขาก็ทำอะไรทุกอย่างให้มันเร็วนะครับบางคนเห็นมาบอกพระอาจารย์ว่านี่ไม่ได้มาวัดแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งโบสถ์ขึ้นอะไรเร็วมากหลักของผมคือพระพุทธเจ้าทำอะไรที่มันใช้ธรรมะนำทางแล้วก็สุขทั้งกายสุขทั้งใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างอันนี้เราก็ทำการขับรถขับรานะครับ2ชั่วโมงก็แป๊บเดียวจุดประสงค์หลักที่ทำให้มันไม่เหนื่อยเราไปวัดเพื่อที่จะไปช่วยงานทำให้วัดมักจะมองเป้าหมายผมกับหนึ่งก็จะบอกคนเสมอว่าตราบใดที่เราทำได้โดยที่เราไม่ได้หวังอะไรเลยขอบคุณมากเลยค่ะ